มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอนี่พวกเธอจำประโยคนี้ได้ไหมเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อวันนี้เจ๊จะมาชวนไปย้อนความทรงจำดูหนังเรื่องนี้กันอีกครั้งนะจ๊ะเรื่องราวของคานเด็กหนุ่มในอำเภอพลพิสัยที่เติบโตมากับการเลี้ยงดูของหลวงพ่อโลพระในวัดฝั่งลาวเขาเนี่ยนะปฏิเสธที่จะดำน้ำลงไปฝังลูกบั้งไฟดิบใต้ลำน้ำโขงก่อนคืนออกพรรษาด้วยเหตุผลที่ว่าโลกภายนอกเนี่ยมีวิวัฒนาการก้าวไกลเกินกว่าจะมาหลอกคนได้แล้วแต่สำหรับหลวงพ่อเนี่ยมองว่าโลกของความศรัทธายังคงเป็นเรื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้ทุกชีวิตดำเนินต่อไปได้และเมื่อเหตุผลไม่ตรงกันความขัดแย้งระหว่างคานและหลวงพ่อก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการหาเหตุผลและข้อพิสูจน์ความจริงเรื่องบั้งไฟพญานาคจากนักวิชาการทางฝั่งไทยเรื่องราวความเชื่อที่มาพร้อมกับข้อขัดแย้งในใจระหว่างการทำความดีหรือว่าหลอกลวงยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายและรอคอยการพิสูจน์กันต่อไป15ค่ำเดือน11วันจันทร์ที่23มกราคมเวลา 3:45 นทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236อย่าลืมไปดูให้ได้นะจ๊ะวันนี้เจ๊ไปแล้วบ๊ายบายเสื้อในสิ่งที่